พูดถึงญี่ปุ่นเกาหลีนะครับก็มีหลายธุรกิจเลยที่เขาเข้ามาตีตลาดในเมืองไทยแต่ทําไมห้างสรรพสินค้าห้างญี่ปุ่นเกาหลีสู้เมืองไทยไม่ได้เลยใช่ไหมก็เลยไม่กล้าเปิดอยู่ที่เมืองไทยมาดูความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับโดยผู้ตั้งคำถามนะครับก็บอกว่าเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านในอาเซียนนะครับมีมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียห้างญี่ปุ่นห้างเกาหลีนะครับก็ยังไปเปิดเข้าไปเปิดในประเทศเหล่านั้นเพียบเลยนะครับในเพื่อนบ้านเราแต่ทําไมในไทยเนะี่ยแทบจะนึกไม่ออกเลยห้างดังๆที่เป็นของเกาหลีญี่ปุ่นนะ ที่แบบว่าคนทั่วไปจะนึกถึงแต่ขนาดที่ในสิงคโปร์ในมาเลเซียมีหลายสาขามากๆเลยแต่ในไทยอาจจะมีสาขาเดียวบ้างสองสาขาบ้างอะไรประมาณนั้นแล้วคนก็เดินน้อยมากๆเลยเมื่อเทียบกับห้างดังๆในประเทศไทยและเหมือนกับว่าของเกาหลีญี่ปุ่นพอส่งห้างดังๆเข้ามาเนี่ยคือมันก็ยังดูไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรสรุปคือเขาสู้กับห้างใหญ่ๆในประเทศไทยไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอโดยมีความคิดเห็นหนึ่งนะครับบอกว่าผมว่าห้างเขานาคนละแนวกับที่เมืองไทยนิยมกันเลยครับ อย่างห้างของไทยนะเหมือนกับว่าจะรวมพวกช็อปต่างๆร,ร้านอาหารฟิตเนส,นสกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงธนาคารสถานที่ราชการยังเจอในห้างเลยคลินิกแพทย์ธนกรรมก็ยังมีสารพัดในขณะที่ห้างสไตล์ของญี่ปุ่นนั้นเท่าที่สำรวจมาเขาจะเป็นแค่ช็อปเล็กๆเ,เป็นฟู้ดคอร์ทเล็กๆอารมณ์เหมือนเดินอยู่ในโซนเล็กๆในห้างของบ้านเราอย่างไรอย่างนั้นเลยความเขียนทำไมครับบอกว่าแค่คอนเซปต์มันก็ต,ต่างกันแล้วครับของประเทศไทยและในแถบนี้จะเน้นไปที่ความเป็นช็อป ปิมงมลที่แบบใหญ่โตอลาัางการเป็นเอเอร์เมนคอมเพล็กซ์ด้วยอะไรประมาณนั้นที่เป็นศูนย์รวมของทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแหล่งพักผ่อนของคนทั่วไปซึ่งจะไปเน้นที่ทัฟฟิกของคนที่มาเดินในพื้นที่และก็มียอดขายของร้านค้าเป็นผลพลอยได้มากกว่าจุดประสงค์หลักถ้าห้างในไทยสามารถเรียกคนเข้าพื้นที่ได้เยอะโอกาสเพิ่มยอดขายของร้านค้าแต่ละร้านก็จะสูงขึ้นตามก็เลยต้องเน้นที่ขนาด ที่มันใหญ่มากๆมีร้านให้เลือกหลากหลายมีการตกแต่งของพื้นที่สิ่งล่อตาล่อใจก็ยัดเข้ามาให้เยอะที่สุดเพื่อดึงผู้คนให้ได้มากที่สุดประเทศแถบนี้เป็นเมืองร้อนว่าตามตรงห้างของไทยเนี่ยก็ตอบโจทย์มากๆเลยคนก็เลยนิยมเข้าไปเดินตากแอร์กันมากกว่ากิจก,กรรมกลางแจง้งในขณะที่ห้างของญี่ปุ่นเขาจะไปเน้นที่การซื้อของจริงๆมากกว่าคือเดินไปหาซื้อของเลยโดยสินค้าบางชิ้นบางยี่ห้อบางรุ่นอาจจะมีเฉพาะสาขานี้เท่านั้นอันนี้คือสไตล์เขา เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของห้างอย่างสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยห้างของเขาก็จะเน้นไปที่การซื้อของจริงๆการที่คนเข้ามาในห้างคือมาเพื่อซื้อจริงๆไม่ใช่มาเดินเล่นถามว่าที่ญี่ปุ่นมีห้างที่มีความเป็นเอเจนตเมนคอมพล็กไหมก็มีอยู่นะครับแต่มันน้อยมากๆเลยเพราะเรื่องข้อจํากัดของพื้นที่ในประเทศเขาเองด้วยความที่ญี่ปุ่นพื้นที่อาจจะมีจํากัดมากๆและโสนิยมของผู้คนในแถบนั้นเขานิยมทํากิจกรรมกลางแจ้งมากกว่า เพราะฉะนั้นถ้าจะให้ห้างต่างชาติของญี่ปุ่นของเกาหลีเนี่ยไปลงทุนเรื่องขนาดให้มันใหญ่แบบที่เมืองไทยเขาทํากันเนี่ยก็อาจจะทําได้ยากมากเพราะความชํานาญทางธุรกิจมันต่างกันเลยและเรื่องของการถือครองพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ทําได้ยากด้วยก็เลยต้องเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าอื่นอีกที่อ่าอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาจะสรุปว่าเป็นข้อจํากัดของพื้นที่ด้วยนะ คือต่างชาติถ้าจะมาลงทุนห้างใหญ่ๆมีพื้นที่เยอะในประเทศไทยมันก็จะยากก่าด้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะว่าทําไมธุรกิจนี้เขามาตีตลาดไม่ได้ความคิดต่อมาครบบอกว่าถ้าเป็นแบบห้างญี่ปุ่นห้างเกาหลีบรรยากาศมันไม่น่าเดินไงคือมันมันไม่ใช่สไตล์ไทยห้างแบบญี่ปุ่นมีหลักการออกแบบแบบญี่ปุ่นมาเลยมีไว้เพื่อเข้าไปแล้วก็ให้รีบๆซื้อของจ่ายตังค์แล้วก็ออกเพื่อให้คนอื่นเดินเข้ามาอะไรประมาณนั้น ญี่ปุ่นน่ะเล็กมากๆเลยห้างของเขาแต่คนเยอะแออัดมากๆต้องใช้สถานที่และเวลาให้คุ้มค่าเพื่อแบ่งให้กับคนอื่นเกิดเป็นลักษณะงานธุรกิจแบบญี่ปุ่นมันมันก็สร้างขึ้นมาตามสภาพเป็น้อมของเขานะแต่แบบไทยๆก็คือมันต้องฟิลเหมือนเดินตลาดนัดสักหน่อยเป็นตลาดนัดอัปเกรดขึ้นมาห้างก็เลยเหมือนตลาดนัดที่ติดแอมีไว้พักผ่อนนัดเพื่อนเดินเล่นได้โดยไม่ต้องรีบมีหลายอย่างเลยทีเดียวของเาากียรติบาครับบอกว,ว่าไปมาหลายประเทศแล้ว ห้างที่ประเทศไทยนี่แหละชอบมันส,สุดๆเลยมีเลือเกเยอะที่สุดวนๆเวียนๆอยู่ได้ทั้งวันตื่นตาตื่นใจมากๆบางท่านนะครับก็ให้ความเห็นครับบอกว่าผมคิดว่าใช่ครับห้างของญี่ปุ่นเกาหลีสู้เมืองไทยไม่ได้ถ้าเอาขนาดห้างหรือว่าการตกแต่งอะไรพวกนี้นะสมัยก่อนห้างญี่ปุ่นเคยเปิดมาก็เจ๊งแล้วนะที่เมืองไทยยิ่งสมัยนี้ยิ่งยากมากๆเลยไม่มีทางที่ห้างญี่ปุ่นเกาหลีจะมาตีตลาดเมืองไทยได้ความคิดต่อมาครับบอกว่า เข้าใจว่าเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยที่ทําให้เขาปรับตัวในเรื่องนี้ไม่ได้ก็เลยทําให้ห้างของประเทศไทยและแถบนี้แตกต่างจากที่อื่นคือรวมทุกอย่างไว้ที่เดียวเพราะอากาศมันร้อนและที่สําคัญก็คือการเข้ามาที่ไม่สะดวกก็เลยต้องรวมไว้ที่เดียวซึ่งต่างจากเขาต่อไปด้วยคำถามถ,ามถัดมากับห้างสรรพสินค้าในไทยเทียบกับในอาเซียนในปัจจุบันของไทยดีที่สุดใช่ไหมโดยผู้ตั้งคําถามนี้นะครับบอกว่าคาว่าห้างสรรพสินค้าหมายถึงชอปปิ้งมอลล์ทุกประเภทเลยนะครับ ถ้าเทียบกับในอาเซียนโดยเฉพาะมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์เวียดนามไทยถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยหรือเปล่าอันนี้อยากทราบจริงๆความคิดหนึ่งนะครับก็เข้าม,มาตอบว่าผมมองว่าไทยเหนือกว่าหลายประเทศในแถบนี้ครับถ้าถามถึงชาวต่างชาติผมมองว่าประเทศของเขาไม่มีหรอกครับห้างในสไตล์พลตินมแบบนี้ยิ่งสิงคโปร์ได้ยิ่งไปกันใหญ่เลยของที่ขายในแต่ละตึกนี้เรียกได้ว่าเกือบเหมือนกันหมดยี่ห้อแบรนด์ก็เกือบเหมือนกันละขาดความหลากหลายเมื่อเทียบกับห้างในเมืองไทย คือถ้าห้างนี่ยังไงเมืองไทยก็เหนือกว่าในแถบอาเซียนส่วนเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตไทยนะ่ะแพ้สิงคโปร์อยู่นะครับเอา้าทำไมถึงว่าอย่างนั้นในแง่งของความหลากหลายของสินค้าจากทั่วทุกมุมโลกซูเปอร์มาร์เก็ตของสิงคโปร์เนี่ยถือว่าทําได้สุดยอดเลยแต่ถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆพมว่าไทยไม่ได้แพ้ประเทศไหนเลยยกเว้นสิงคโปร์ความคิดต่ไมครับบอกว่าเทียบแค่มาเลเซียก็ไม่ติดแล้วเอา้ามาจากไหนเนี่ย พะฉันเองเพิ่งไปที่มาเลเซียกับสิงคโปร์มาได้เดินห้างของเขา,าหลายห้างเลยมันหรูหราแล้วก็มีแบรนด์หลากหลายกว่ามากาสวยงามแล้วอีกอย่างหาทางออกก็ไม่เจอวกไปวนมาจนงงเลยทีเดียวไหนขณะที่บางคนก็เข้ามาโต้แย้งกันนะครับก็บอกว่าเพื่อนของผมชาวมาเลเขากลับบอกว่าห้างที่บ้านเขาสู้ประเทศไทยไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องของความคึกคักโดยความที่ประชากรเขาน้อยกว่าแทบจะครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียวและห้างของเขาบางทีก็ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นร้างๆไม่มีคนเดิน ขอมคิดที่มานะครับยกฟิลิปปินมาบอกว่าแต่ฟิลิปปินเขามีวัฒนธรรมเดินห้างในชนิดที่ว่าไม่เดินอย่างอื่นกันเลยเดินแต่ห้างเลยเพราะอากาศที่นั่นร้อนสลับกับมรสุมผมคิดว่าเมืองไทยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะจากนั้นก็มีคนเข้ามาถามนะครับบอกว่าแสดงว่าห้างของฟิลิปปินเขาห้างดีกว่าที่เมืองไทยอีกใช่ไหมครับเจ้าของคอมเมนต์ก็น่าเข้ามาคอนเฟิร์มว่าขนาดใหญ่และก็เยอะก,กว่านะครับในความคิดของผมในขณะที่บางคนนะครับก็โห้โตแย้งกันไปมาแต่ขออนุญ,ญาตนะ ถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์ฉันคิดว่าไทยดีกว่าเยอะเลยอย่าง SM of A s i a ชียที่บอกว่าใหญ่อันนี้คือห้างของฟิลิปปินส์นะที่คนฟิลิปปินส์ภูมิใจมากๆส่วนนี้ยังคิดว่าเทียบกับห้างใหญ่ๆที่ประเทศไทยไม่ได้เลยในขณะที่ความเห็นต่มาครับบอกว่าถ้าพูดถึงความกว้างความกว้างขวางทุกสิ่งทุกอย่างครบคันและก็หรูหราในระดับหนึ่งเนี่ยประเทศไทยถือว่านําในเรื่องนี้นะและสิงคโปร์ก็ใกล้เคียงกันในขณะที่บางความเห็นนะครับก็บอกว่า มันไม่ค่อยแตกต่างกันมากนักอาจจะเป็นรองแค่สิงคโปร์เท่านั้นแต่มาเลยนะ์นั้นไม่มีทางจะดีกว่าไทยแน่นอนแต่เท่าที่ผมถามเพื่อนชาวอินโดมาเขาบอกว่าของไทยดีกว่าบางแทนนะครับก็ให้ความเห็นว่าความเห็นส่วนตัวคิดว่าห้างของสิงคโปร์ค่อนข้างดีกว่าของไทยแต่ของไทยยังถือว่าดีกว่าเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยในโซนนี้นะสุดท้ายนะครับก็บอกว่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับในแถบนี้ทั้งในแง่ของความสวยงามความสะดวกราคาความคึกคักอันนี้ผมยืนยันด้วย มีชาวเวียดนามมาที่ประเทศไทยบ้านเขาดูอะไรเดียวเขาบอกว่าคนมีตังของเขาน่ะแห่มาซื้อของที่ห้างในประเทศไทยกันมากกว่าที่คนไทยจะแห่ไปซื้อของที่บ้านเขาอีกนะเดือนละหนึ่งถึงสองคนเลยเดียวผมรู้จักกับชาวญี่ปุ่นทํางานที่โรงงานที่อินเดียเขาบินเข้ามาที่เมืองไทยเดือนละหนเพื่อพาครอบครัวมาซื้อของกินแล้วก็มาพักผ่อนส่วนคนมาเลยเองก็ยังเลือกมาช้อปปิ้งบ่อยมากที่เมืองไทยเขาไม่ไปที่สิงคโปร์กันแล้วอันนี้คือตัวอย่างที่ผมเห็นในชีวิตจริง กมกี้ทมานะครับก็เข้ามาตอบกลับว่าเมื่อวานพอดีได้เจอเพื่อนกับชาวญี่ปุ่นที่มาจากอินเดียเขาเองก็บอกว่าเขาลงทุนมาซื้อพวกเนื้อแช่แข็งและก็วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นยุที่ห้างที่เมืองไทยไปทํากินเองที่โน่นซะอย่างนั้นโอ้โหขนาดนั้นเลยสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเลยครับฝากติดตามกันต่อนในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ